สวัสดีพี่น้องป้องไปสู่หูสู่คนบ่ได้เด้อครับมื้อนี้กะสิมารีวิวรถไรเดอร์ครับนะครับไอ้นุ่มหน้ามนคนหน้าตาขี้ไล่นะครับรีวิวรีวิวคันนี้คันนี้นี่ครับคันนี้ครับนี่ครับมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ที่ร้าน MT Speed Shop นะครับกับทีมงานทำสิ่งมึงเลยนะครับก็นี่ครับเจ้าของรถนะครับหน้าตาคือแย่เลยคือปีนะครับอันนี้อ๋ออันนี้ก็นักโทษแดน3นะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าใส่ไปผู้เดียวให้ดิพี่ก๊อปไรเดอร์คนเดิมนะครับถ้าจำได้ก็พี่เขาใส่เรซซิ่งสูทไปเขาฟอสนะครับยังเมื่อกี้ได้ครอบครัวนะฮะวันนี้นะครับก็ช่างตี้ก็ได้ถ่ายรูปนะครับอยู่ที่ร้าน MT นะครับก็มาฉลองท่อใหม่ของพี่เบียน wow. BK Superbike นะครับพี่เบียนก็จัดท่อาคาพูบิก SP นะครับตอนนี้เป็นเดินไบค์ใหม่นะครับสวยงามมากเลยนะฮะแต่ฟีเจอร์หลักวันนี้ของเราก็คือจะมารีวิวรถไรเดอร์ก็ต์นะครับที่ได้ข่าวว่ารถที่เขาเวลาเห็นกระบะซิ่งไม่ได้นะเขาจะเปิดในตั๊บทันทีนะฮะมันเป็นยังไงนะครับเราต้องไปดูกันนะครับแต่รอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรอจากทีมงานจัดสถานที่นะฮะจัดสถานที่นะครับใครวะจะดังเบาใช่ปะโอ้โหใส่ล้างแบบใส่ท่อล้างก๊อปตัวไหนว้าวนี่นะนี่ฮะอันนี้คือรถไรเดอร์คอตนะครับเราก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับโดยไรเดอร์ก๊อปจะเป็นคนรีวิวนะครับเอ้าไม่รีวิวติมึงเอ้ยนะครับไล่ของแต่งเลยครับพี่ก๊อปมีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้ว่าทำอะไรบ้างนะครับครับชิลหน้าของอะไรแมงกี้ข้อหรือเปล่าโมทีฟครับโมทีฟโมทีฟนะครับเป็นชิลของโมทีฟนะฮะนี่ฮะชิลดำชิลดำนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ199นะครับราคา199นะครับราคา199อุดกระจกของไลท์เทคหรือเปล่าไม่ใช่ของพี่สปีดของอะไรฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้นะของเราจะสั่ง Lazada มาLazada อันละ300นะครับLazada นะฮะมันก็จะมืดสักหน่อยนะเราย้ายที่รีวิวนิดหนึ่งเลยขยับไปนิดหนึ่งเนาะนะฮะขออนุญาตคอนวอยนะครับย้ายรถนะฮะนี่นะครับเจ้าของรถนะครับแก๊งร้อยโลนะครับแก๊งร้อยโลลิ้นเลียอย่างเดียวนะครับมีลิ้นเลียอย่างเดียวนะครับชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปจะมีอะไรฮะมือเบรกครับอย่าบังแสงครับอย่าบังว้าวซอรี่ซอรี่ไปยืนตรงจะมีมือเบรกของอะไรนะลิสโซมาไหมว้าวเป็นของ GTR Racing นะครับอันละเท่าไหร่ครับพี่ก๊อฟ99นะครับราคา99นะครับคันนี้แต่งหลักร้อยนะครับตอนนี้นี่คืออะไรนี่คือการแฮนครับการแฮนแต่ไรเดอร์เนยบอกว่าอะไรนะตัวกันลมมันกันลมตรงไหนนะครับไรเดอร์เนยเป็นคนบอกว่ากันลมนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าลายลิมิเต็ดดิชั่นใช่ไหมครับลายอะไรนะเขาเรียกว่าไงเนี่ยลายอะไรทีชีไบอะไรไม่รู้นะครับต่อด้วยอะไรฮะเลยที่กันลายครับกันลายของอะไรฮะว้าวกับเทียทูนะครับกันลายเมื่อมีขำเสียดสีนะครับก็จะมีการเกิดรอยของรถนะครับเราก็ต้องใส่กันลายนะครับแล้วมีมาที่กันสะบัดครับกันสะบัดของอะไรฮะไฮเปอร์ปูครับไฮเปอร์ปูนี่ส่วนมากนี่ที่ผมเห็นนะมันชอบก๊อปกันมากเลยนะใช่ตัวนี้น่าจะเป็นก๊อป 3A มั้งครับก๊อป 3A ใช่ไหมครับตัวนี้ใส่จากร้านก๊อปด้วยใช่ไหมครับต้องของก๊อปนะครับใช่ครับสติกเกอร์เริ่มเพิ่มความแรงครับของสตาร์มเรเดอร์นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกฮะมีประกับของอะไรนะโดมิโน่นะครับว้าวประกับของโดมิโน่นะครับที่รีวิววันนี้อาจจะมืดนิดหน่อยแสงไม่เพียงพอนะครับก็คำคำฮาฮากันไปนะฮะแล้วก็มีท่อครับท่ออะไรครับของไดโบครับของพี่น้อยอ๋อท่อน้ำไดโบนะครับไม่ใช่ท่อรถอ๋อท่อรถไดโบนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกคนตัวของไรเดอร์เนยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็จะมีล้อมาเช็ดที่นี่เหมือนเดิมนะครับมาเช็ดที่นี่นะครับไม่ได้เช็ดที่บ้านนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยพาร์ทคาร์บอนนะครับ
พี่เบียนครับคาร์บอนตัวนี้ทำจากอะไรนะใยตะสานอะไรนะใยไหมนะครับใยไหมนี่เป็นใยไหมเป็นเพื่อนของแม่ใยสีนะครับแม่ใยสีแกบ่มักบักมี่นะครับเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับของไรเดอร์ก๊อฟก็จะมีข้าวหลานน้องมนนะครับตัวนี้นะครับรุ่นสั้นเยอะเล็กสั้นขยันซอยนะครับสาวๆคนไหนดูนะครับดูของพี่คอดไว้นะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่ติดตาเลยคือเจ้าถังน็อตนะครับตัวนี้เป็นในตั๊บนะครับแก๊สต้มนะครับทุยตัวนี้เป็นน็อตนะครับใครที่กระบะซิ่งนะครับเจอพี่คอดเขาก็อย่าเปิดน็อตในการกดไล่ตามกระบะซิ่งคันนั้นทันทีนะครับแล้วก็พี่เขาจะเปิดเล่นนะครับเวลาอารมณ์เปี่ยวนะครับก็จะเปิดนะครับตอนนี้พี่เขาไม่มีเงินเติมน็อตนะครับเข็มตกเอ้ยอะไรวะเข็มมาเม้นไหมเอานะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ามันเกินเดดไลน์หรือเปล่านะนะครับต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับโอไลน์เหมือนเดิมนะครับกับโคโซอะไรไม่รู้นะครับกับโปโป้แล้วก็ไม่รู้นะครับเอาก็โอไลน์ไงครับแล้วก็สติกเกอร์เพิ่มความแรงนะครับตัวนี้นะครับออกแบบสติกเกอร์หน้าตาดีมากนะครับจากไรเดอร์ลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชคหน้าโอลินนะครับแบบซักแท้งนะครับตัวนี้ถอดมาจากโมโต GP เลยนะครับตัวนี้ถอดมาจากโมโต GP นะครับตัวเอาเหรออันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้สีลอกครับสีพิเศษสีพิเศษใช่ไหมครับต้องซื้อมาแล้วต้องโดนแดดนานๆก่อนโอ้โหนี่คือตามอายุการใช้งานในการทำนะครับซื้อมาแล้วจะนั่นเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวกะหรี่นะครับไฟเลี้ยวกะหรี่ไฟเลี้ยวกะหรี่นะฮะมีอะไรนะฮะก็อ๋อนะครับมีเบาะนะครับพี่เบียนรีวิวเบาะหน่อยนี่พี่เป็นยังไงนะเบาะนี่เหรอเบาะนี่เลยวันนี้ซ้อมมาเยอะใช่ไหมกดนี่พี่ได้กลิ่นขาวๆนะพี่โอ้นี่ชัดเจนขาวมากเลยพี่รู้สึกว่าขาวมากเลยนะขาวโอ้คันนี้นี่ขาวด่างมากเลยนะครับโอ้รถพี่คอตนะครับใครที่เจอแถวราชพัฒน์ก็คันนี้นะครับระวังให้ดีนะครับพี่เขานี่เขาเรียกว่าที่หนึ่งในตรงอู่เลยนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวไว้นะครับเมื่อเจอพี่เขาเข้าชาร์จพี่เขาจะพายแผงลอตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็จะทำการอะไรนะบังคับในการขายลอตเตอรี่นะครับมาดูครับเลขไมค์แล้วพี่เขานะครับโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะมีนี่มันจะมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นท้ายสั้นทับได้นะครับยางก็จะเป็นยางซูเปอร์คอร์ซ่าเดโบนะครับซูเปอร์คอร์ซ่า SP เป็นยางจีนนะครับที่ผลิตจากทางร้าน Rider Golf นะครับก็ใช่ครับกีดเมื่อวานนี้นะครับรถคันนี้นะครับก็วันนี้นะครับ LM Rider นะครับก็อยู่ที่ร้าน MT ก็จะจบคลิปแค่ข้อนี้แต่ยังไม่จบดีนะครับก็ต้องถามพี่คอสก่อนนะครับว่าจะจบดีไหมนะครับจบไหมเอาละเอาละอีกส่วนกันนะครับโอเคครับวันนี้อยู่ที่ MT 2